เทศกาลตรุษจีนนะครับนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็ไม่พลาดในเทศกาลที่จะใส่ชุดกี่เผานะครับอัดคลิปอวยพรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมไปถึงชาวจีนทุกๆคนนะครับนี่นะครับตามคลิปก็จะบอกว่าหนีฮาวผมเศรษฐาทวีสินนายกผมนายเศรษฐาผมนายเศรษฐานะครับทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับเนื่องโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนทุกคนสินเหียงควายเลอร์วันจีประมาณนี้ให้เฮียพูดดีกว่าว่าท่านพูดว่าอะไรบ้างก็อวยพรเมื่อกี้เขาบอกว่าซินเหนียงควายเลอร์วันฉีรุ่ยหยีเนี่ยนะครับก็คือปีนี้เนี่ยขอให้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับไม่ขาดสายสำหรับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยจีนเนี่ยราบลื่นนะครับแล้วขอให้รุ่งเรืองโดยที่แบบว่าอยากจะให้นโยบายวีซ่าฟรีเนี่ยนะครับส่งเสริมให้มีการไปมาหาสู่ระหว่างจีนกับไทยเนี่ยนะครับได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวจีนเสมอนะครับมิตรภาพอันดีเนี่ยนะครับของจีนกับไทยขอให้อยู่กันไปนานๆเราคือพี่น้องกันมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมเสพเลื่อมใสว่าแล้วก็ลินมาอีกสักหนึ่งจอกวันศุกร์ซะด้วยก็เป็นธรรมเนียมวันตรุษจีนนะคะก็ต้องมาคู่กับซองแดงใช่ไหมเฮียใช่ซองอ่างเปานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าจะมีหน่วยราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนี่นะครับที่แบบว่ามีโอกาสที่ไปเจอเหล่าผู้ใหญ่แล้วก็รับซองจากเหล่าผู้ใหญ่นะครับทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีความผิดหรือเปล่าตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมสำนักงานคณะการกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับเขาได้ออกมาเตือนถึงข้าราชการนักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างไรหากได้รับอ่างเปาแตะเอียในวันตรุษจีนห้ามรับเกิน 3,000 บาทรับได้แต่ห้ามเกิน 3,000 ต่อซองใช่ไหมใช่ 3,000 บาทห้ามรับได้รับได้ 2,999 บาทรับได้พอเกินมาบาทนึงก็รีบหาตั้งทอนเข้าไปนะครับอ้างอิงตามพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามทุจริต 2,561 นะครับมาตรา128บัญญัติไว้ว่าห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้รวมถึงผู้ที่ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง2ปีนะครับหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ต้องเลือกเอาระหว่าง 3,000 กับ 60,000 นะครับแต่ก็มียกเว้น3กรณีด้วยกันนะครับเช่นรับจากบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือญาติตามฐานะของผู้ให้อันนี้ได้ใช่ไหมรับจากการให้ทั่วไปโดยไม่เจาะจงผู้รับเช่นการรับของสำนักคุณจากห้างร้านนะครับแล้วก็รับจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่เกิน 3,000 ถ้ารับเกินต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดยังไม่หมดนะคะเขาบอกว่าหากรับนั้นนะคะคือการรับมีลักษณะมิชอบนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ตัวเองนะคะหรือผู้อื่นอาจมีความผิดฐานรับสินบนนะตามมาตรา149นะคะมีโอกาสนะคะจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีขึ้นไปค่ะหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตนี่โทษแรงอยู่นะรับอ่างเปาเนี่ยนะเออไอ้ยะทำไมมันหนักกลัวเหมือนกันนะซึ่งเทศกาลตุนะโอ้จริงๆประหารชีวิตเลยนะข่มขืนยังไม่ประหารชีวิตเลยนะรับอ่างเปาประหารชีวิตอะคืองงเหมือนกันนะบางทีหรืออาจจะกลัวเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานแล้วก็ใช้วันนี้เป็นอาจเป็นได้วันอะไรอย่างเงี้ย